เรามาถึงสถานีหญิงคอร์สแล้ววิสตอร์คอร์สไม่อยากได้อ่ะไปรับน้องกลับมาคุณแม่เขาคอนเทนต์ว้าววิวแม่น้ำเทมสวัสดีทุกคนตอนนี้นะฮะเป็นเวลา6โมงเช้าเรากำลังมุ่งหน้าไปที่เอดินบะระเพื่อที่จะต่อรถไฟไปที่ลอนดอนเช้านี้นะฮะอากาศลงกี่องศาก็ไม่รู้เราก็ลากกระเป๋ากันมาจากโรงแรมมาที่สถานีนะฮะอย่างเหน็ดเหนื่อยและตอนนี้ก็ได้เวลาของการกินพิซซ่าที่เราเอามาจากร้านเมื่อวานเป็นสไตล์ดีเลย์สไตล์คิดคำพูดไม่ออกก็รถไฟปกติคนจะเยอะกว่านี้นะแต่นี้น่าจะเป็นเวลา6โมงเช้าคนก็เลยแบบหลัก10ใช้ประมาณ10คนแล้วกันสภาพนี้อันนี้แค่ของแม่คันเธอทุกคนตอนนี้นะฮะเรามาเปลี่ยนรถไฟกันที่เอดินบะระนะฮะกำลังจะไปที่คิงคอร์สสเตชันนะที่ลอนดอนวันนี้และหลังจากนี้นะฮะก็จะเป็นทริปลอนดอนทั้งหมดเลยแล้วก็อาจจะเป็นแบบละแวกรอบๆเช่นบาร์ธไบรตันแคมบริดจ์อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเราก็จะรอดูว่าเราจะไปไหนกันบ้างนะเพราะว่าเรายังไม่แบบยังไม่ขอทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่บนรถไฟจากเอดินไปที่สถานีคิงคอร์สลอนดอนนะฮะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงตอนนี้แดดก็เริ่มออกแล้วสภาพคุณแม่มีความหลับวิวข้างๆก็จะเป็นแนวแบบว่าธรรมชาติเป็นแบบไม่เห็นละเป็นแบบว่าทุ่งหญ้ากว้างๆใครอินกับสายธรรมชาตินะฮะก็น่าจะต้องชอบเพราะว่าดูวิวข้างๆเก๋ๆอะไรอย่างนี้ได้มันเก๋ตรงไหนวะเนี่ยเอาไว้ยังไงถ้าเกิดถึงลอนดอนแล้วเราจะค่อยถ่ายอีกทีนะฮะตอนนี้เราต้องการการพักผ่อนอย่างมากเพราะว่าเมื่อคืนนอนไปนิดเดียวนะฮะเจอกันที่ลอนดอนเลยนะฮะตอนนี้นะฮะหลังจากที่เดินทางมาประมาณ4ชั่วโมง20นาทีเราก็มาถึงที่สถานีคิงคอร์สแล้ว ตอนนี้นะฮะเรากำลังจะไปฝากกระเป๋ากันที่ตู้ล็อกเกอร์นะเห็นถ้าแปลกๆก็คือกระเป๋ามันหนักมากจริงๆทุกคนโอเคเดี๋ยวไปฝากกระเป๋าก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินด้วยจ้าตอนนี้เราเข้ามาในสถานีก็คือมีของหาเยอะแยะเลยพวกของกินอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วอีกจุดแลนด์มาร์คสำคัญก็คือ Harry Potter เป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นเหมือนแบบว่าสัญลักษณ์9เศษ3เศษ4อะไรตรงเนี้ยคือเขายกความเก๋มาให้คนถ่ายรูปกันตรงนี้นะแต่คนก็คือเยอะมากเราก็ขอถ่ายจากด้านนอกแล้วกันเนาะนี่ไงทุกคนแต่คนถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนที่ที่เคยมามันแบบเยอะกว่านี้เนี่ยเพราะว่านักท่องเที่ยวจะเยอะกว่านี้และด้านหลังอันนี้นะฮะก็จะเป็นขายพวกซูวีเนียร์ที่เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์คือคนแบบเยอะมากเยอะกว่าที่คิดมากเยอะคือตอนแรกคิดว่าเออเนาะแบบสถานการณ์ช่วงนี้คนคงน้อยแต่แบบ
สรุปคนก็เยอะพอตัวเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นวันเสาร์ด้วยก็มาเที่ยวกันนะแล้วเขาก็ค่อนข้างมูฟออนกันด้วยเขาก็เลยเที่ยวได้ชิวๆกันเนาะทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็ออกมาแล้วจากสถานีคิงครอสที่อยู่ด้านหลังเรานี่เองนี่เรากำลังจะไปหาอะไรกินนะจริงๆอากาศเท่าๆกาสโกเลยนะวันนี้แต่ว่าจากพยากรณ์แล้วอีกวันสองวันอากาศจะดีขึ้นอันนี้เป็นสไตล์แบบว่าให้ดูบรรยากาศรอบๆโอเคทุกคนตอนนี้นะฮะอุ้ยอะไรติดปากโอเคทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันที่เซนต์แพนคราสเรเนซองโฮเทลนะครับนี่เป็นมุมถ่ายรูปแบบชิคๆทางด้านหลังก็สร้างคอนเทนต์กันอยู่เดินมาจากไอ้ตรงเมื่อกี้แป๊บเดียวคือข้ามถนนมาก็ถึงเลยเราสร้างคอนเทนต์กันได้ทุกจุดจริงๆแต่เดี๋ยวมันจะมีมุมที่เป็นอยู่ฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามแล้วถ่ายเข้ามาก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวถ้าถ่ายแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะแปะรูปให้นะถ้าไม่เจอที่ถ่ายก็โอเคจะไม่มีรูปแปะนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามารอบัสคันที่30กับ73นะนี่กลางถนนไปเลยดิตอนรอบัสนะฮะก็จะมีที่ให้รอแบบนี้ตรงเลนข้างนี้นะอุ๊ยตกใจตรงเลนข้างนี้นะก็คือเนี่ยจะมีเขียนเลยว่าบัสสต็อปบอกเลยว่ารถเมล์คือเลนนี้บัสเลนนี่ไงแล้วบัสก็จะสต็อปตรงนี้เราขึ้นบัสมาแล้วนะก็มานั่งชั้น2เลยถึงแล้วทุกคนคานาดายะนี่เป็นที่ที่เราจะมากินราเมงกัน recommend โดยเยเจไม่ปิดเฮ้ยเค้กโอเวอร์เท่านั้นโอ้ตลอดเป็นคอนเทนต์กันตลอดทุกคนสรุปเราก็เดินมานี่1มาที่ร้านเฝอ PHO นะฮะเฝอคือเป็นสไตล์ว่าเราอยากสดน้ำซุปมามีข้างในด้วยนะแล้วข้างในมั้ยนี่ได้โต๊ะแล้วทุกคนเมื่อกี้สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีเป็นเฝอคลาสสิก with chicken fried rice ก็ข้าวผัดอ่ะแหละแล้วก็ปอบเปี๊ยะแล้วก็ชิคเก้นวิงส์นะก็ลุ้นกันว่าจะมาเป็นหน้าตายังไงเห็นสิ่งนี้แล้วคิดถึงเมืองไทยเขาก็จะมีพวกนี้ให้นะเดี๋ยวรออาหารมาแล้วจะถ่ายให้ดูอันนี้เป็นข้าวผัดนะกินหอมมากปอบเปี๊ยะอันนี้ปีกไก่แล้วก็ซอสสีราชาก็คือซอสสีราชาปีกไก่ทอดแล้วก็จิ้มซอสจริงๆนึกว่าแบบเป็นคลุกๆแล้วก็เฝอไก่นะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกินกันแล้วทุกคนตอนนี้นะฮะเรากินเสร็จแล้วร้านเฝอคาเฟ่ก็มีความอร่อยแต่รู้สึกว่าติดเค็มไปนิดนึงตอนนี้เรากำลังมาเดินเล่นในแบบ community mall ตรงใกล้ๆร้านเมื่อกี้นะเพื่อที่จะมาดูพวกแบบว่า Uniqlo อะไรอย่างงี้เพื่อได้เสื้อผ้าใหม่หรือแบบเสื้อคอเต่าใหม่เพราะว่าที่ไทยไปดูมาพวกเสื้อคอเต่าหรือแบบหน้าหนาวปังๆอะไรพวกเนี้ยคือเขาเอาออกไปหมดเกือบหมดแล้วเราก็เลยโอเคเดี๋ยวค่อยมาสร้างคอนเทนต์กันที่ Uniqlo ที่นี่กันก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีไหมนะ Uniqlo ที่นี่ถือว่ามีของแบบเป็นคอลเลกชันที่กันหนาวได้ข
ค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าไทยด้วยแล้วที่สำคัญดูตรงนู้นเขามีแบบเป็นเซลฟ์แบบสามารถทำเองได้เลยหุ้ยรู้ได้ไงอ่ะถุง 0.1 ปอนด์จะเอาถุงไหมไม่เอาเนาะเรียบร้อยล่าสุดเราก็ตัดสินใจกลับมาเอากระเป๋าเพื่อที่จะไปที่พักเลยนะฮะว้าวทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในแฮร์รี่พอตเตอร์กันแล้วเราก็เข้ามาในที่ขายของพวกแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันมีของประมาณไหนทุกคนอันนี้ที่มันจะได้แบบการ์ดอะไรป่ะเฮ้ยมิลช็อกโกแลตฟอร์กวิสซอร์ดคอร์สเฮ้ยอยากได้อ่ะ9ปอนด์อ่ะอันนี้ก็คือไอ้เนี่ยที่เขาเล่นกันเท่าไหร่อ่ะ8ปอนด์แต่ปอนด์อันนี้9ปอนด์เท่าไหร่วะ400ประมาณโอ้ย โอ้ย อยากเล่นลูกสนิชจะเป็นตัวร้ายตัวงูว่าดำอันนั้นไม่น่าอันนี้แบบฮอกวอตอันนี้ฮอกวอตฮอกวอตอุ้ยหล่อฮอกวอตฮอกวอตก็คือโรงเรียนคือไม่คอนเทนต์คือไม่ได้ซื้อนะครับขอเอาอันนี้มานะคุณแม่เขาคอนเทนต์คุณแม่เขาคอนเทนต์เจ๊ไข่ไหนรวยซะไม่มีอ่ะคอนเทนต์ซื้อไหมคาทาไหมแม่ถ้าจะอย่างเงี้ยแม่ก็ไปต่อคิวเลยป่ะมันคืออะไรอ่ะล่าสุดชีเขาก็คือมาสร้างคอนเทนต์ต่อจ้า1500แม่ดูหน่อยคอนเทนต์อยู่บ้านกริฟฟินดอร์จะด้วยโชว์สัญลักษณ์หน่อยเออทุกคนเมื่อกี้ไปถ่ายรูปตรงชานชาลา9เสร็จ3ชั้น4มานะฮะมีความหามากแล้วพอเราเข้าไปในร้านที่มันขายของปังอย่างเงี้ยก็เลยซื้ออันนี้มานี่ไปรับน้องกลับมานะฮะเดี๋ยวมันจะขาดใจ Golden Snitch น่ารักมากอันละ 7.95แพงอยู่นะฮะแต่ไม่เป็นไร 3-400 ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่อพาร์ตเมนต์ที่เราเช่ามานะนี่
วิวแม่น้ำเทมส์แบบปังๆตรงนั้นพร้อมกับฝนที่กำลังตกอยู่แต่รู้สึกว่าไฟในห้องมันออกจะมืดนิดนึงแล้วที่นี่นะก็จะมีเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานที่เราล้างไปแล้วมีกระทะกระเทอะไมโครเวฟซิงค์ล้างจานนี่เป็นแบบใหญ่ๆเลยเครื่องปิ้งขนมปังกาต้มน้ำนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเตาแก๊สแบบไฟฟ้าเตาไฟฟ้าแล้วก็มีเนี่ยอันนี้เปิดปึ๊บเป็นเครื่องดูดควันก็คือดูดได้เลยแล้วก็ตู้เย็นที่ไม่มีอะไรเลยซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็ได้มีการสั่ง Uber Eats มาก็จะมีทั้งของพวกแบบอย่างนี้ก็คือมันฝรั่งที่เราจะเอามาต้มแล้วก็เอามาบดกันรวมถึงกล้วยกล้วยขนมปังไข่เนยนูเทลล่าแบบขวดแก้วรวมไปถึงส้มแฮมและโยเกิร์ตเอ๊ะโยเกิร์ตไม่ได้ซึ่งนั่นแล้วใช่ไหมและคอนเทนต์มือเย็นนี่ก็คือกินอาหารสไตล์ฟาสต์ฟู้ดสั่งแมคโดนัลด์มานะอย่างจัดเต็มอันนี้เป็นวิวด้านนอกก็จะเห็นแม่น้ำเทมยาวไปเลยสไตล์แบบแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่เหมือนกัน